สวัสดีแฟนแฟนวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะปล่อยถึง2คลิปนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ว่างแล้วก็อยากนำเสนออะไรที่น่าสนใจให้กับแฟนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันของทีมซาเย่และก็ไอดีนเมื่อคืนนะครับก็ถือว่าทั้งอัชลาพรและก็ชัชชออรถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ไป3ต่อ1นก็ตามนะครับแต่ก็มีฟอร์มการเล่นที่ถือว่าหนักมากขึ้น นะครับแล้วก็น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ชนะ1เซตนะครับเป็น26ต่อ24นะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือมี1ลูกนะครับที่ทางอัชลพรนะครับตบลงไปแล้วแต่ลูกนั้นนะครับก็ ทำให้ทางไอดินสามารถเอาคะแนนได้เนื่องจากว่าทางซาลิเองก็คิดว่าลูกนี้คงจะตกพื้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตรงนี้กันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาดูจังหวะนี้นะครับชัชออนงัด ขึ้นไปให้อัชลพรตบนะครับเหมือนว่าลูกจะเสียไปแล้วนะครับทางซาริเย,ยเองก็เข้าใจแบบนั้นนะครับแต่ลูกยังไม่ตายนะครับทีมไอดินก็ได้แต้มนี้ไปไปดูจังหวะช้าอีกนิดนึงนะครับชัชชุออนยกไปให้กับอัชลาพรนะครับอัชลพรก็กระโดดตบอัดลงไปนะครับ ผู้เล่นไอดินนะครับรับลูกนี้แล้วก็ถลายไปแต่ไปโดนเท้าอีกผู้เล่นคนหนึ่งนะครับลูกยังไม่ตกพื้นแล้วก็งัดมาส่วนทีมผู้เล่นจากซาริเยก็กอดกันเรียบร้อยนะครับคิดว่าตัวเองได้แต้มนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแต้มที่น่าเสียดายด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับ